สวัสดีครับกลับมาพบกับ Post X Tutorial วันนี้ก็จะเป็น EP 16จะมาพูดถึงการเรนเดอร์งานว่าเรนเดอร์สกุลไฟล์ไหนมีประโยชน์สูงสุดไฟล์ไม่ใหญ่เกินไปคุณภาพชัดเจนเหมาะสำหรับการลง YouTube โอเคหลายคนทักมาถามว่าทำไมผมเรนเดอร์ Quick Time ในโปรแกรม After Effects แล้วขนาดไฟล์ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็เวลาเปิดดู Preview ดูใน Player ข้างนอกค่อนข้างจะกระตุกดูไม่สมูทไม่ลื่นก็จะมาเป็น2แบบนะครับแบบแรกคือตั้งแต่โปรแกรม CS6 เนี่ยเวอร์ชั่น CS6 ลงไปเราก็จะเรนเดอร์ผ่านตัวโปรแกรมถูกไหมแต่คราวนี้เนี่ยพอตัว Adobe เนี่ยตั้งแต่เวอร์ชั่น CC ที่ถัดมาจาก CS6 เนี่ย CC 2000เท่าไหร่ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะก็คือ CC เวอร์ชั่นที่ถัดมาจาก CS6 เนี่ยเขาจะบังคับให้เรนเดอร์ไม่เชิงบังคับครับแต่ว่าเขาจะย้ายสกุลไฟล์ที่ชื่อว่า H.264 เนี่ยย้ายมาอยู่ในโปรแกรม Adobe Media Encoder ซึ่งมันก็มีข้อดีมีข้อดีเหมือนกันถามว่าทำไมต้องมาย้ายโปรแกรมเรนเดอร์ให้มันยุ่งยากหลายๆโปรแกรมก็เรนเดอร์ไปในตัวเลยก็จบก็คือมันมีข้อดีอยู่แต่ผมไม่บอกตอนหลังคราวนี้เนี่ยเรามาดูวิธีการเรนเดอร์ก่อนว่าควรจะเรนเดอร์ยังไงสกุลไฟล์นี้มีประโยชน์ยังไงอันนี้ผมคีย์งานเป็น HD ธรรมดาครับ 720p 25เฟรมเรทโอเคเดี๋ยวลองเปิดฟุตเทจสมมติว่างานนี้ผมโอเคสมมติว่างานนี้อยู่ที่32วินาทีเราโอเคพร้อมที่จะเรนเดอร์แล้วไม่แก้งานอะไรแล้วคราวนี้ก็จัดการเรนเดอร์เลยครับโดยวิธีการเรนเดอร์ผ่าน Adobe Media Encoder เนี่ยเราต้องมาที่ Composition แล้วก็ Add to Media Encoder Queue ถ้าเกิดเป็น Add to Render Queue ก็จะเรนเดอร์ผ่านโปรแกรมถูกไหมสมมติว่าเรามาดูที่ Render Queue ของโปรแกรมปกติเราจะปรับ loss rate เป็นฟอร์แมตของ quick time ถูกไหมบางคนบอกว่าเอ้าทำไมต้องเรนเดอร์ผ่าน encoder พี่ฟอร์แมตใน quick time ก็มีนะ h.264 อยู่นี่ไงอยู่ในฟอร์แมต option ของ quick time option เนี่ยปรับได้เลยก็โอเคแล้วก็เรนเดอร์เลยแต่ลองดูสกุลไฟล์ที่ได้มามันไม่ใช่ mp4 นะครับมันเป็น mov มันไม่เหมือนกันซึ่งไฟล์ค่อนข้างจะใหญ่รู้สึกว่าจะใหญ่กว่าแล้วก็เวลาเพลเยอร์เล่นมันจะไม่สมูทไม่กระตุกอะไรประมาณนี้ก็คือเท่าที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยเรนเดอร์สกุลไฟล์อื่นเลยนะไม่ว่าจะเป็น MOV AVI เนี่ย MOV พอมีบ้างครับเวลาทำโฆษณาคลิปไวรัลของงานลูกค้าใหญ่ๆเขาก็จะสั่งให้เรนเดอร์เป็น MOV มาแต่ว่าเวลาผมทำคลิปลง YouTube อะไรเงี้ยไม่เคยเรนเดอร์สกุลไฟล์อื่นเลยเรนเดอร์ Render แต่ H.264 ซึ่งได้มาก็คือMP4 คราวนี้ก็รู้แล้วนะครับว่า QuickTime ในโปรแกรมของเวอร์ชัน CC เนี่ยไม่ใช่ MP4 H.264 ในโปรแกรมไม่ใช่ MP4 แล้วคราวนี้มาดูวิธีเรนเดอร์ข้ามโปรแกรมเราจะไปที่ Composition เหมือนเดิมครับแล้วก็ Add to Adobe Media Encoder มีปัญหานึงถามว่าทำไมผมกดแล้วบางทีโปรแกรมไม่เด้งครับโปรแกรมไม่ยอมเปิดencoder ให้อัตโนมัติก็จะบอกว่าเวลาเราใช้ AE เวอร์ชันอะไรเนี่ยอย่าง CC 2015 encoder ก็ควรจะเป็น CC 2015เหมือนกันไม่ควรจะแตกต่างกันเพราะว่าสังเกตได้ว่าเวลาเราโหลด Creative Cloud เข้ามาในเครื่องเนี่ยแล้วเราโหลด AE ใช่ไหมมันก็จะบังคับให้โหลด encoder พร้อมกันไปเลยก็คือเราจะได้เวอร์ชันที่ตรงกันแล้วเวลาเราใช้งานเนี่ย render ผ่านโปรแกรมเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการเปิดโปรแกรมอะไรคราวนี้พอมันไม่ยอมเปิดให้เองเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาละว่าเอ้าทำไงดีวะเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ขึ้นลิงก์ว่างานเนี้ยมันขึ้นมาแล้วนะอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเกิดว่าเรากดผ่านตรงนี้เนี่ยกดปุ๊บโปรแกรมเด้งมาเองเลยอันนั้นคือโอเคโปรแกรมเวอร์ชันโปรแกรมตรงกันสามารถเรนเดอร์ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ากดแล้วมันไม่เด้งขึ้นมาเราไปเปิดเอนโคเดอร์เอง
มันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่างานเนี่ยเราไม่สามารถโอเพนเข้ามาในนี้ได้เพราะผมเคยมีปัญหามาหลายทีแล้วว่าลองเปิดตรงนี้ดิพี่เปิดไฟล์ AEP ที่เราจะเรนเดอร์น่ะอยู่ในนี้แล้วมาลากลงไม่ได้เหรอก็เคยลองนะครับแต่ว่ามันเรนเดอร์ไม่ได้คือมันมีปัญหาซึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยมันไม่พูดว่าไงมันไม่ได้ลิงก์เวอร์ชันกันที่มันตรงกันชัดเจนมันก็เลยมีปัญหาเรื่องการเรนเดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้ AE ด้วยใช้ encoder render ด้วยเนี่ยควรจะเป็นเวอร์ชันที่ตรงกันไม่ควรจะข้ามโปรแกรมไม่ควรจะข้ามเวอร์ชันกันคราวนี้เรามาดูวิธีการเซตติ้งซึ่งไม่มีอะไรเลยดีกว่าที่เราจะเปลี่ยนก็คือข้างหน้าต้องเป็น h.264 พอเราเลือกแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูที่ match source ก็คือเป็น high bit rate high bit rate คราวนี้เนี่ยขอให้สังเกตตรงนี้นิดหนึ่งครับว่างานที่เราจะ render เนี่ยควรจะมาเป็น full resolutionตรงงานที่เอาไว้ preview เนี่ยควรจะเป็น full ถ้าเกิดเป็น half เนี่ยพอโยนไป render ข้ามโปรแกรม encoder มันจะได้สกุลไฟล์ที่เล็กนะได้ครึ่งหนึ่งจะไม่ใช่แบบว่าอันนี้แค่ preview ดูปรับอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามีผลกับ encoder นะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราปรับ full เนี่ยก็คือจะเป็น full เลยเพราะฉะนั้นก่อน render เนี่ยควรจะปรับเป็น full เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราลองมาสังเกตดูอันนี้ผมปรับเป็น full นะครับแล้วก็โยน render เข้านี่แล้วกดตรงนี้เลยครับ output file ว่าไฟล์จะลงที่ไหนในกรณีนี้ยกตัวอย่าง desktop กด save ครับคราวนี้ status ก็จะขึ้นว่าโอเค ready แล้วกด render ข้างล่างก็จะโชว์ detail ว่ามันวิ่งไปถึงไหนแล้วอยู่ที่เฟรมไหนอะไรเนี่ยเราดูตรงนี้ครับวิดีโอHD 720p 25เฟรมเรทโอเคเป๊ะกำลังวิ่งเรนเดอร์อยู่แล้วก็รอให้มันวิ่งจนเสร็จหรืออาจจะพอสเรนเดอร์ไว้ก่อนก็ได้กดพอสโอเคกดไปต่อก็ได้เผื่อแบบว่าเราไปทำงานอื่นที่เร่งด่วนอะไรเงี้ยเราสามารถพอสได้คราวนี้ก็รอมันเรนเดอร์เสร็จสมมติว่าเรนเดอร์เสร็จแล้วเรียบร้อยก็ได้ไฟล์ MP4 ตามที่เราได้เซฟไว้คราวนี้เนี่ยเรามาดูว่าต่อไปเนี่ยผมจะเรนเดอร์เป็น quarter หรือ half quarter ได้ตามสุดเลยเรา preview ดูในตามสุดเลยโอเคเราดูเห็นไหมครับได้ MP4 มาคราวนี้ผมจะเรนเดอร์โยนเข้ามาเป็น quartergด composition add to Adobe Media Encoder ขึ้นมาอีกบรรทัดแล้วเป็นงานเดิมลงที่ desktop เหมือนเดิมครับเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวซ้ำกันเหมือนเดิม h.264 match source high bit rate เหมือนกันเป๊ะเลยนะผมกด render นะกดปุ๊บลองดูไซส์งานครับขนาด resolution มันถูกลดลงเห็นไหมจากที่ HD 720p มันลดเหลือ320ก็คือต่ำสุดเลยคุณภาพต่ำสุดเลยเพราะว่าควอเตอร์ที่เราปรับตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่ฟูลเพราะฉะนั้นเราต้องปรับฟูลก่อนที่จะเรนเดอร์โยนข้ามไป Media Encoder โอเคนะครับอันนี้ลองเปิดงานดูไซต์งานมีแค่นี้เองกับอันนี้เห็นไหมคนละเรื่องเลยครับคราวนี้เนี่ยข้อดีของมันอีกอย่างสมมติว่างานเราเนี่ยมีเอฟเฟคแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายเรนเดอร์นี่ 2-3 ชั่วโมงเครื่องเรนเดอร์นานมากในขณะที่เรนเดอร์เนี่ยสมมติว่าเราโยนข้ามมาปุ๊บเราปรับอะไรปุ๊บเรียบร้อยแล้วปรับเรียบร้อยแล้วกดเรนเดอร์ในขณะที่เรารอเรนเดอร์เนี่ยเราสามารถปิด After Effects ได้เลยนะครับไปไปเลยมันก็ยังเรนเดอร์อยู่มันทำให้การทำงานเครื่องเนี่ยไวขึ้นมากเพราะว่าเราไม่ได้เรนเดอร์ผ่านโปรแกรมมาแล้วทุกครั้งที่เราเรนเดอร์ผ่านโปรแกรมในเวอร์ชัน CS6 เนี่ยก็คือเราต้องเปิดโปรแกรมทิ้งไว้เพราะมันเรนเดอร์อยู่ถูกไหมคราวนี้เนี่ยโปรแกรมที่เปิดทิ้งไว้มันไม่ใช่โปรแกรมทำงานแล้วมันโปรแกรมแค่เรนเดอร์คราวนี้ข้อดีของมันหลักๆเลยก็คือเราสามารถปิดโปรแกรม After Effects ได้ขณะที่มันเรนเดอร์อยู่ค่อนข้างดีครับผมว่า
มันโอเคเลยล่ะสำหรับน้องหลายๆคนที่ไม่รู้ว่าเรนเดอร์ผ่านโปรแกรมนี้ยังไงอะไรงี้ก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าเอนโคเดอร์มีประโยชน์ยังไงจะได้ไม่ต้องไปเรนเดอร์ผ่าน CC ในตัวโปรแกรมของมันเองเพราะว่ามันถูกทำมาให้คู่กันมาตั้งแต่ CC เวอร์ชันแรกอยู่แล้วเพราะว่า Adobe มีเหตุผลให้ดันเอนโคเดอร์เนี่ยให้คนกลับมาใช้งานมากขึ้นเพราะว่าตอนแรกรู้สึกว่ามันก็มีนะครับเอนโคเดอร์มีมาตั้งนานแล้วเอาไว้เรนเดอร์แบบงานพวกแฟชเพลเยอร์อะไรเงี้ยเรนเดอร์อัพเตอร์เอฟเฟคแต่ว่าไม่ค่อยมีคนใช้กันเพราะว่าโปรแกรมพวกนี้มันก็เรนเดอร์ผ่านโปรแกรมมันเองได้อยู่แล้วทำไมต้องมาโยนโปรแกรมอะไรมันยุ่งยากก็เลยทำอัปเกรดตัวเอนโคเดอร์ขึ้นมาให้คนใช้มากขึ้นประมาณนี้ครับสำหรับคลิป EP 16ก็จบแค่นี้ครับรอ EP 17จะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามครับรบกวนกด Subscribe แล้วก็กดแชร์ถ้าชอบครับจะได้แบ่งปันความรู้กันเรื่อยๆเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จากกันเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ